ผู้นอังกฤษกล่าวจีนเป็นภัยคุกคามต่อข่านนิยมและผลประโยชน์ของอังกฤษและพันธมิตรแต่ขณะเดียวกันก็ไม่สามารถปฏิเสธจีนได้ในการแก้ปัญหาในเวทีการเมืองโลกขณะที่ฝรั่งเศสและซาอุดีอาระเบียเลือกเดินทางสายกลางระหว่างสองข้างนายริชีสุนักนะครับหรือนายริชีสุนักเนี่ยนายกรัฐมนตรีอังกฤษนะครับได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าจีนเนี่ยเป็นภัยคุกคามนะครับต่อข่านนิยมแล้วก็ผลประโยชน์ของอังกฤษแล้วก็พันธมิตร แต่ขณะเดียวกันนะครับก็กล่าวว่าจีนเนี่ยถือว่าเป็นความท้าทายหรือในภาษาอังกฤษเขาใช้คําว่า challenge นะครับเพราะว่าการแก้ปัญหาในเวทีการเมืองโลกเนี่ยจำเป็นต้องมีจีน,นครับเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่มีบทบาทสําคัญในการแก้ปัญหาต่างๆชุนักกล่าวถึงจุดยืนของเขาต่อจีนในการพูดคุยกับนักข่าวอรอบนะครับในการประชุม G20 ที่บาหลีนะครับโดยระบุว่าจีนเป็นภัยคุกคามเชิงระบบอย่างชัดเจนโดยเป็นความท้าทายเชิงระบบต่อค่านิยมและผลประโยชน์ของอังกฤษ และยังเป็นภัยคุกคามจากรัฐที่ใหญ่ที่สุดต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของอังกฤษด้วยอย่างไรก็ตามผู้นําโลกไม่อาจเพิกเฉยต่อจีนและอิทธิพลที่จีนมีในเวทีโลกได้นอกจากนี้นะครับนายชุนักเนี่ยยังเตือนด้วยว่าเป็นข้อเท็จจริงที่ไม่อาจโต้แย้งได้ว่าจีนเป็นผู้เล่นสําคัญในเวทีเศรษฐกิจโลกและเราจะไม่สามารถแก้ปัญหาท้าทายระดับโลกที่มีร่วมกันได้เช่น ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือว่า climate change หรือปัญหาทางสาธารณสุขและเรายังต้องเจรจากับจีนเพื่อหาข้อยุติความขัดแย้งระหว่างรัเสเซียและก็ยูเครนอย่างไรก็ตามนะครับเมื่อถูกถามว่าอังกฤษเนี่ยมีแผนว่าจะระบุให้จีนเนี่ยเป็นภัยคุกคามในเอกสารนโยบายต่างประเทศหรือไม่นายกอังกฤษนะครับก็ได้เลี่ยงการตอบคาถา,ถามถึง2ครั้ง โดยกล่าวเพียงว่าจุดยืนของสหร,ราชาอาณาจักรสอดคล้องกับประเทศพันธมิตรอย่างสหรัฐอเมริกาแคนาดาและก็ออสเตรเลียทีนี้เราลองมาดูกันนะครับว่าเรื่องการที่อังกฤษบอกว่าไม่สามารถไปเสกจีนในเวทีโลกได้เนี่ยผู้นําฝรั่งเศสอย่างนายเอมมานูเอลมาครงนะครับก็ได้ออกมาพูดครั้งหนึ่งแล้วเหมือนกันเมื่อกลางเดือนตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งท่าทีของฝรั่งเศสนะครับต่างจากอังกฤษที่เป็นประเทศกลุ่มไฟไอซ์หรือว่ากลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษได้แก่สหรัฐอเมริกาอังกฤษแคนาดาออสเตรเลียและก็นิวซ ทิศทางทางการเมืองระหว่างประเทศไปในชิศทางเดียวกับสหรัฐอเมริกามาโดยตลอดขณะที่หลังๆนะครับชาติยุโรปกับชาติอาหรับเนี่ยก็มีหลายชาตินะครับที่เริ่มแสดงท่าทีว่าไม่พอใจกับท่าทีของสหรัฐที่คอยสั่งให้ชาติต่างๆเนี่ยต้องตัดสัมพันธ์กับจีนหรือมองว่าจีนแล้วก็รัเสเซียเนี่ยเป็นศัตรูที่ต้องอยู่ร่วมโลกกันไม่ได้และผู้นำชาติเหล่านั้นนะครับก็ออกมาพูดเองว่าจะไม่เป็นเสธจจีนและต้องการดำเนินนโยบายแบบเป็นกลางระหว่างสองฝ่าย ซึ่ง2ชาติที่เป็นแกนนําหลักนะครับก็คือฝรั่งเศสและก็ซาอุดอิอาระเบียซึ่งนั่นคืออีกหนึ่งเหตุผลสําคัญนะครับที่เราเห็นการเดินทางมาของนายมาโครงแลวก็มกุฎราชมานมูฮัมหมัดวินซาวมานนะครับมกุฎราชุมานแห่งซาอุดอิอาระเบียที่เพิ่งจะมาเยือนในฐานะแขกพิเศษของรัฐบาลไทยในการประชุมเอปิกสอ2ที่ผ่านมาซึ่งการขยับตัวครั้งนี้ของมหาอำนาจจากยุโรปแล้วก็จากอาหรับอย่างฝรั่งเศสแล้วก็ซาอุเนี่ยต้องการแสดงข่าที่ไ้เห็นชัดเจนนะครับว่าทั้งสองเนี่ ต้องการรักษาสมดุลระหว่าง2คู่อํานาจคือทั้งเป็นพันธมิตรกับสหรัฐอยู่แล้วแต่ขณะดเดียวกันก็ไม่ปฏิเสธจีนและพร้อมจะมีสัมพันธ์ที่ดีกับจีนด้วยเช่นกันซึ่งไทยเราเองนะครับก็อยู่ในจุดนี้นั่นคือสาเหตุว่าทําไมไทยฝรั่งเศสซาอุดอีอาระเบียทั้ง3ชาติเนี่ยถึงได้มาประชุมกันอย่างไม่เป็นทางการในการประชุมเอเป็กครั้งที่ผ่านมานั่นเองสําหรับเรื่องต่อไปนะครับตำนานวงพิงฟอยออกมาวิจารณ์ สหรัฐแสวงหาผลประโยชน์จากสงครามยูเครนขณะที่คนที่ได้คือบริษัทอาวุธไม่ใช่ประชาชนโรเจอร์วอเตอร์นะครับอดีตสมาชิกวงพิงฟอยวงดนตรีโปรเกรสซีฟบล็อกระดับตำนานสัญชาติอังกฤษนะครับได้ออกมาวิจารณสหรัฐอเมริกาครับกรณีที่สแสวงหาผลประโยชน์จากความขัดแย้งทางการทาหารระหว่างยูเครนแล้วก็รัสเซียโดยโรเจอร์วอเตอร์นะครับเป็นนักวิจารณ์การเมืองที่มักจะออกมาวิจารสหรัฐอเมริกาแล้วก็พันธมิตรตะวันตกอย่างอังกฤษ กรณีที่ชอบไปแทรกแซงการเมืองแล้วก็สนับสนุนสงครามในประเทศต่างๆอยู่เสมอโดยกรณีล่าสุดนะครับเขาได้กล่าวผ่านช่องพอดแคสต์ Bad Faith นะครับว่าความขัดแย้งในยูเครนเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่เกิดขึ้นกับสหรัฐในช่วง10ปีที่ผ่านมาเพราะมันดีต่อธุรกิจทางการทหารของสหรัฐอเมริกาเขายังอธิบายต่อนะว่าส่วนหนึ่งของธุรกิจของสหรัฐเนี่ยคือการสร้างรายได้จากสงครามด้วยการผลิตอาวุธและขายให้กับประเทศต่างๆ ซึ่งเงินจานวนนี้นะครับไม่เคยตกถึงมือคนธรรมดาเลยไม่แม้แต่คนธรรมดาที่ลงทุนในอุตสาหกรรมสงครามแต่ไปตกอยู่กับกลุ่มคนที่รวยล้นฟ้าซึ่งพวกเขาเนี่ยสามารถกอบโกยกาไรมหาศาลเมื่อเกิดสงครามขึ้นนอกจากนี้ผลประโยชน์ของสงครามครั้งนี้ในด้านการเมืองตามความเห็นของโรเจอร์วอเตอร์นะครับก็คือการที่ทําให้ประชาชนตาดําๆเนี่ยที่กาลังต่อสู้เพื่อหาเลี้ยงชีพจบลงด้วยการเป็นคนไร้บ้าน วอเตอร์นะครับยังกล่าวด้วยว่าตอนนี้เนี่ยเขาถูกแบนไม่ให้ขึ้นแสดงในประเทศโปลแลนด์จากกรณีที่เขานะครับออกมาวิจารณ์การแทรกแซงทางการทหารของชาติตะวันตกอย่างเปิดเผยรวมถึงการที่เขานะครับเรียกร้องให้เกิดการเจรจารสันติภาพระหว่างรัสเซียแล้วก็ยูเครนด้วยก่อนนี้นะครับวอเตอร์เนี่ยได้เคยเขียนจดหมายถึงประธานดีวลาดิเมียปูตินแห่งรัสเซียแล้วก็ประธานดีวบโลดิเมียเซเลนสกี้แห่งยูเครนรวมถึงประธานดีโจบไบเดนแห่งสหรัฐอเมริกาเป็นการส่วนตัว โดยเรียกร้องให้ทั้ง3ฝ่าย,ยมีการเจรจาทางการทูตเพื่อยุติความขัดแยง้งโดยชี้ว่าหากความขัดแย้งในยูเครนย,ยังคงดําเนินต่อไปอาจเสี่ยงต่อการเกิดสงครามนิวเคลียร์ซึ่งการออกมาครั้งนี้ของตานานวงผิงฟอยก็ดูเหมือนว่าจะโดนใจชาวสหรัฐอยู่ไม่น้อยที่มองว่าทําไมประเทศของตนเนต้องเข้าไปยุ่งกับสงครามที่ตนเองเไม่ได้ก่อสุดท้ายแล้วการคว่ำบาตรรัสเซียก็นามาซึ่งปัญหาพลังงานและเงินเฟ้อในประเทศแต่แทนที่รัฐบาละบจะนําเงิน,นมาดูแลคนในประเทศ กลับนาเงินภาษีของประชาชนไปให้ยูเครนเพื่อมาซื้ออาวุธจากบริษัทผลิตอาวุธสุดท้ายแล้วชาวอเมริกันเนี่ยไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยแต่บริษัทอาวุธในอเมริกาเนี่ยกับรวยเอารวยเอาจากความผัดแย้งในครั้งนี้และความไม่พอใจครั้งนี้นะครับอาจเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกตั้งสหรัฐที่ตอนนี้ผลชัดเจนแล้วนะครับว่ารีพับริกันเนี่ยได้เสียงข้างมากในสภาล่างหรือว่าสภาผู้แทนรัษฎร และนโยบายของรีพับลิกันที่ชัดเจนนะครับก็คือการปรับลดงบสนับสนุนทางการทหารของรัฐบาลไบเดน Biden, ที่ให้กับยูเครนแล้วนําเงินส่วนนี้เนี่ยกลับมาช่วยเหลือประชาชนในประเทศก่อนซึ่งนี่อาจเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่ทําให้การเลือกตั้งประเทศบิีในอีก2ปีข้างหน้ารีพับลิกันมีโอกาสที่จะพลิกกลับมาชนะเดโมแครตหากว่าไบเดนเนี่ยยังคงดําเนินนโยบายส,สามสูญสงครามยูเครนต่อไปสําหรับเรื่องต่อไปนะครับประกันไรายได้คนข้ามเพศ เมื่อเมืองซานฟรานซิสโกเปิดโครงการนำร่องจ่ายสวัสดิการให้กับคนข้ามเพศโดยเปิดรับผู้สมัครจาก97เพศทางเลือกเป็นเรื่องที่ฟังแล้วเหมือนจะแปลก,ปลกนะครับแต่ก็เป็นเรื่องจริงเมื่อเมืองซานฟรานซิสโกนะครับในรัฐแคลิฟอร์เนียสหรรัฐอเมริกาเนี่ยได้เสนอโครงการนะครับประกันไรายได้สำหรับคนข้ามเพศที่ยากไร้นะครับคนละ1,200ดอลลาร์ต่อเดือนหรือประมาณ42,900นะครับหรือประมาณ 4, 000, 2, 900, าณ4 000, 3 0 0 0บาท เป็นเวลา18เดือนหรือว่าประมาณปีครึ่งนะครับพร้อมจะให้สิทธิ์นะครับในการเข้าถึงบริการต่างๆเช่นการบําบัดเพื่อการข้ามเพศการตรวจรักษาทางสูตินารีเวชการบริการด้านสุขภาพทางเพศการให้คำปรึกษาทางการเงินและอื่นๆฟรีโดยโครงการดังกล่าวนะครับมีชื่อภาษาอังกฤษว่า Guarantee in c o m e for Trans People หรือชื่อย่อว่า GIFT นะครับ G I F T Gift ทั้งนี้นะครับคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการเนี่ยจะต้องเป็นคนข้ามเพศนะครับที่มีถิ่นพำนักอยู่ในซานฟรานซิสโกรัฐแคลิฟอร์เนียที่ระบุนะครับว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนข้ามเพศเป็นนอนไบนารีนะครับคือไม่ใช่ทั้งหญิงและชายหรือเป็นสภาวะที่ไม่สอดคล้องกับเพศสภาพหรือเรียกว่า Gender Non Conforming หรือว่าเป็นเพศกำกวมนะครับหรือเป็นผู้ที่มีทั้งอวัยะเพศชายและก็หญิงหรือว่าเป็นอินเตอร์เซกนะครับ และทั้งหมดนี้นะครับต้องมีรายได้ไม่เกิน600ดอลลาร์ต่อเดือนหรือประมาณ2 1 4 8 6บาทแต่เนื่องจากเป็นโครงการนำร่องนะครับโครงการดังกล่าวเนี่ยก็จะคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการนะครับเพียงแค่55คนเท่านั้นนอกจากนี้นะครับยังมีเงื่อนไขของโครงการอีกด้วยที่ระบุว่าผู้สมัครที่เป็นคนผิวสีเป็นคนพื้นเมืองเป็นคนไร้บ้านเป็นคนทุกพล,ลภาพและเจ็บป่วยเรื้อรังเป็นเยาวชนและผู้สูงอายุ เป็นคนที่พูดได้เฉพาะภาษาสเปนคือพูดภา,าษาอังกฤษไม่ได้และเป็นคนที่ไม่รู้กฎหมายหรือคนที่เคยค้าประเวณีหรือเคยถูกจองจําจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษโดยผู้สมัครเข้าร่วมโครงการนะครับต้องระบุตัวตนจากเพศทางเลือกทั้งหมด97ตัวเลือกเช่น stud t r a v e s t y หรือว่า I don't use l a b e l นะครับหรือเพศทางเลือกอย่าง agressive นะครับ gender F feminine o f center เดมิเกิลนะครับหรือ B.O.I, t o m b o มบอยคา s ์นิสซหรือกำหนดนะครับว่ามีรถสนิยมทางเพศนะครับจาก19ตัวเลือกเช่น BDSM นะครับหรือเป็นแพ n s เซ็กชวนะครับหรือเป็น p o ลิโอเซ็กชนะครับและสรรพนามอื่นๆน,นะครับอีก18ตัวเลือกเช่น C s is, Fair ีซิมซิสแฟร์แฟร์เทเทอร์ซึ่งทั้งหมดนี้นะครับได้สร้างความประหลาดใจนะครับแล้วทำให้เกิดเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ในหมู่ชาวอบริกันไม่น้อยเลย ว่าทำไมนะครับจะต้องเจาะจงให้เป็นคนข้ามเพศหรือเพศอะไรแปลกๆที่บัญญัติขึ้นมาเองโดยที่คนส่วนใหญ่ในโลกเนี่ยเขาก็ไม่ได้ยอมรับหรือรับรู้การมีเพศอะไรแปลกๆทั้งหลายอยู่ด้วยทตาไม่หลายคนนะครับออกมาวิาพากษ์วิจารณว่าหากจะช่วยเหลือผู้ยากไร้จริงก็สามารถทําได้เลยโดยที่ไม่ต้องเป็นคนข้ามเพศเคยติดคุกค้าประเวณีหรือเป็นต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายก็ได้ทําไมต้องเอาเรื่องเหล่านี้มาเป็นข้ออ้าง